แล้วค่ะมาที่ข่าวต่อไปดีกว่านะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวอีกหนึ่งข่าวที่เป็นกระแสเพราะว่าคนนึงเนี่ยมีครอบครัวแล้วส่วนอีกคนนึงก็ไปซ้อนมอเตอร์ไซค์มันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วเพราะอะไรนะคะกับคุณแคทริยาแล้วก็คุณดอมนั่นเองนะคะแต่ว่าล่าสุดเธอก็ออกมาค่ะว่าไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ได้แคร์อะไรด้วยนะคะแค่ซ้อนมอเตอร์ไซค์เฉยๆเองค่ะ22ราตรีนี่นะคะมีโอกาสกลับมารวมตัวแสดงคอนเสิร์ตร่วมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเรื่องซ้อมร้องซ้อมเต้นนักแสดงสาวหุ่นดีคุณแคทคัทริยาเนี่ยบอกว่าหายห่วงค่ะแต่ยากก็จะตอนหาคิวคุณหญิงรัฐาคุณเบลคุณบ่าวเชนาดอนนั่นเองที่จะมาซ้อมพร้อมกันนี่แหละค่ะเสียดายนะคะอีกหนึ่งคนนั่นก็คือว่าที่คุณแม่เจนนี่เจนนิเฟอร์ค่ะไม่สามารถขึ้นบนเวทีร่วมกันได้ซึ่งตอนนี้ก็เล็งๆอยู่นะคะอาจจะบินไปเยี่ยมใกล้ๆทอดส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ค่ะถูกหลายๆคนจับตามองอย่างมากนะคะเพราะว่าดันไปสนิทสนมกับคนมีครอบครัวค่ะอย่างคุณดอมเหตกูลนั่นเองงานนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่แคร์ค่ะว่าคนเนี่ยจะมองว่าเธอเป็นยังไงค่ะเฉยๆคือแบบไม่เลยเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่แบบมันไม่มีอะไรที่จะต้องแบบกังวลคือเราไม่สามารถที่จะบังคับให้คนคิดตามที่เขาอยากคิดคือเราไม่สามารถที่จะบอกเฮ้ยต้องคิดอย่างนี้นะคือแล้วแต่อยากจะคิดก็ละกันคือแบบเคลียร์ยังไงมันอยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละคนอยู่เฉยๆดีกว่าคุยกับพี่เขาบ้างไหมครับตัวคุยกันเรื่อยๆคุยกันเรื่อยๆคือเป็นเพื่อนกันนะทำไมจะคุยไม่ได้บานปลายอย่างที่บอกว่าคือไม่ว่าเราจะพูดอะไรก็แล้วแต่ความคิดความเชื่อของแต่ละคนมันไม่สามารถที่จะบังคับกันได้รวมตัวกันยากมากเพราะว่าเบลก็สอนเต้นวาวาก็สอนภาษาจีนหญิงก็งานยุ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ส่วนแคทก็มีงานอีเวนต์อยู่เรื่อยๆค่ะก็เลยแบบกว่าจะรวมตัวกันได้วันไหนที่ว่างก็ไม่ว่างพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่าเต้นเยอะมากกังวลเรื่องท่าเต้นกังวลเรื่องท่าเต้นเพราะว่าเยอะมากๆแล้วก็เป็นท่าใหม่หมดเลยทั้งเพลงแล้วคือว่าง่ายเลยว่าทุกคำจะมีท่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอุ้ยคือจับทุกจังหวะจริงๆมันก็เลยแบบค่อนข้างยากแฟนๆก็จะบอกว่าเนี่ยเสียดายจังเลยเจนนี่ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็แบบว่าทำไมไม่มีเจนนี่แบบเอ๊ตกขาหรือเปล่าจ๊ะคือแบบกำลังใกล้จะคลอดลูกแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างอุ้ยสบายเขาบอกเขาตื่นเต้นแบบนับวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นแทนคือของขวัญให้หลานยังไงบ้างก็เดี๋ยวกะว่าจะไปที่นู่นกะจะรวมตัวไปกันที่นู่นกันใช่ใช่ก็เดี๋ยวจะดูจังหวะว่าทุกคนว่างตอนไหนแล้วก็คงจะไปกันอะไรเงี้ยใช่นั่นก็เดี๋ยวว่ากันก็คงจะเป็นของที่แบบว่าน้องจะแบบให้น้องใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะรอลุ้นกันอีก2เดือนก็จะรู้แล้วล่ะค่ะว่าหลานคนที่2ของกลุ่มนี้จะหน้าตาน่ารักน่าชังขนาดไหนค่ะคือสุดยอดอ่ะใช่การมารวมตัวกันของ5คนนี้คือเรารอไหมเรารอคุณเจนนี่คลอดอีกรอบนึงมันอยากให้ครบอ่ะมันคงเป็นวิวัฒนาการที่เราเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆแบบจนมาตอนนี้ทุกคนแบบเริ่มแยกย้ายไม่มีครอบครัวใช่แล้วยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแคทด้วยแล้วกันเนอะกับข่าวต่างๆแล้วก็รอติดตามผลงานของแก๊ง2002ราตรีด้วยนะคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีข่าวของอีซึงกิมาฝากกันเขากำลังจะคัมแบ็คแล้วด้วยในโซนไซค่ะ